อกับคุณวิทย์แล้วนะคะวันนี้คุณวิทย์ได้มานั่งกับน้องชื่ออะไรคะพานุวิทย์ครับน้องพานุวิทย์นะคะวันนี้มาทำไรมาอบรมก่อนเดินทางอบรมเหมือนการเดินทางแถมได้ทุนเรียนนะคะตรงนี้เรียนเมืองไหนไปซิดนีย์ครับซิดนีย์ด้วยวันนี้มาอบรมวันนี้สอนกรอกอะไรอันนี้เรียนอะไรอันนี้เป็นใบตอนผ่านตม.ใช่อันนี้คือใบตม.เรากรอกให้ด้วยนะแล้วก็มีการหางานเราสอนหางานด้วยใช่ไหมคะมีตัวอย่างการทำงานอะไรเงี้ยออสเตรเลียเป็นค่าแรงที่สูงที่สุดใช่เฉลี่ยสูงที่สุดในโลกนะตั้งขนาดนี้นะคะในขนาดนี้เนาะนี่จะเป็นใบอะไรใบประกันสุขภาพใบประกันสุขภาพนะคะครอบคลุมอะไรคุณยิปพูดไปแล้วการหาหมอทำยังไงมีแอปด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องทันสมัยในสมัยเด็กยุคนี้ต้องมีแอปอะไรเงี้ยเราก็มีเว็บไซต์อะไรครอบคลุมอะไรบ้างคุณยิปก็อธิบายแล้วจำได้ไหมจำได้ครับจำได้แล้วโอเคอันนี้ไปโรงเรียนวันแรกจะต้องเอาเอกสารพวก COEวีซ่าพาสปอร์ตตัวจริงไปด้วยถูกไหมอันนี้ก็จะเป็น COE ว่าน้องเรียนที่ไหนอะไรต่างๆนะคะวีซ่าอันนี้ที่สำคัญที่สุดมีวีซ่าเป็นไงบ้างกับวีซ่าผ่านแล้วดีใจดีใจดีใจมาก เห็นได้ข่าวว่าแบบรู้จักเราแบบเหมือนกับแบบดูรีวิวใช่ไหมดูในแบบ Google อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบก็ขอบคุณนะที่แบบมาใช้บริการครูอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจกับทางทีมงานเป็นไงบ้างกับการจะบินละเตรียมกระเป๋าเสร็จหรือยังก็กำลังเตรียมกำลังเตรียมนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างเพราะว่าติดต่อที่พักที่อยู่ทางโน้นเป็นเด็กครูยุ้ยเองใช่ไหมเป็นเขาเรียกไงเด็กครูยุ้ยเนี่ยส่งไปเรียนนานมากแล้วแล้วก็เป็นเจ้าของหอพักที่พักด้วยพี่เขาใจดีไหมใจดีครับใจดีเห็นแบบคุยกันไม่หยุดเลยคู่แบบดึกดื่นยังไงก็คุยส่งรูปกันให้ดูด้วยแบบห้องเป็นยังไงอะไรต่างๆนะก็ยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยก็ขอบคุณพี่บอยเหมือนกันนะคะพี่บอยเป็นไงบ้างก็เต็มที่ครับในการทำวีซ่าใช่เพราะว่าทีมงานของคุณยูทุกคนเต็มที่กับเด็กๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็คุณยูก็ตรวจเอกสารน้องกับมือคุณยูเลยนะคะก็ยังไงขอบคุณนะคะมาก็แนะนำลูกค้าให้คุณยูเยอะๆเนาะก็ยังไงขอบคุณนะคะแล้วก็มาเรียนต่างประเทศกับยุ้ยกันนะคะไปเรียนเมืองนอกไม่ยากอย่างที่คิดนะคะมีงบประมาณจำกัดก็ไปเรียนเมืองนอกได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเข้า YouTube แล้วพิมพ์ว่าครูยุ้ย Scholarship ที่ช่องค้นหาทีนี้ช่องของครูยุ้ย Scholarship ก็จะขึ้นแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ไปกดติดตาม Subscribe ที่ปุ่มสีแดงสำหรับน้องๆที่สนใจสมัครเรียนและทุนสามารถติดต่อครูยุ้ยได้ที่ LINE @studyplus หรือเบอร์บนหน้าจอได้เลยค่ะ